ภาคตะวันออกที่จันทบุรีก็มีรายงานว่าฝนตกรวมทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับก็มีรายงานว่าเช้ามืดวันนี้ทั้งหนองคายบึงการและนครพนมมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกันเลยนะครับก็สอดคล้องกับประกาศแล้วก็คําเตือนของกรมอุตุนิยววิทยาเหมือนกันนะครับที่ออกประกาศว่าในพื้นที่ต่างๆต่อไปนี้จะมีฝนตกมากในช่วงนี้ครับ ดูจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็มีการประกาศเตือนจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วง2วันนี้เพราะช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํบริเวณประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้และช่วง18ถึง19สิงหาคมนี้ครับด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาเตือนภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำพ่่มขังในช่วงสองวันนี้สำหรับภาคอีสานพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอสังคมและอำเภอโพตากจังหวัดนองคาย อำเภอเมืองบึงการและอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการอำเภอเมืองอำเภอภูพานอำเภอสว่ังดิดแดนดินจังหวัดสกลน,นครและอำเภอเมืองนครพน,นมนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเช้าวันนี้ทั้งสิ้นเลยครับ ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องระวังก็คือทุกอำเภอของจอดแม่ฮ่องสอนอเภอเมืองอเภฝางอชายปราการอเภชียงดาวอเภอแม่แตงอเภอแม่ริมของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดนะครับอเภอแม่สายอเภอเชียงแสนอเภอแม่จันอเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับส่วนภาคเหนือทางด้านตะวันตกจังหวัดหน้าเนี่ยคือแถวอำเภอเฉลิมพระเกียรติอปูอบออเกลืออภอทุ่งช้างอภอเชียงกลาง ส่วนจังหวัดตาครับก็จะเป็นห้าอำเภอชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีภูเขาขั้นอยู่เนี่ยนะครับจะมีฝนเยอะหน่อยอำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางครับส่วนที่ภาคตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพ่่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือที่จังหวัดระยองอำเภอเมืองอำเภอปลวกแดง จันทบุรีก็ที่อำเภอเมืองอำเภอเขาขิจกิกูดอำเภอสอยดาวอำเภอบ่งน้ำร้อนอำเภอมะขามอำเภอขลุงและทุกอำเภอของจังหวัดตราดนี่คือท,ทุกพื้นที่ที่จะต้องระวังฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับ